สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง C2 คุณนะครับก่อนที่จะไปต่อในเดือนกรกฎาคมหรือครึ่งปีหลังนะคลิปนี้พี่กิจรวบรวมรถเหล็กมาจูเลตที่ทางซิมบาทอยไทยแลนด์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยนะใน6เดือนที่ผ่านมาหรือว่าครึ่งปีที่ผ่านมามีเซตไหนบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับมาดูที่เซตแรกนะครับในเดือนมกราคมนะเซตที่มาจูเลตไทยแลนด์หรือว่าซิมบาทอยนำมาจำหน่ายนั่นก็คือเซตของโครมซีรีส์นะโดยในเซตนี้จะมีด้วยกันอยู่5คันนะครับโครมซีรีส์ก็จะเป็นรถเหล็กที่มีลักษณะเป็นสีโครเมียมนะครับสวยทีเดียวนะก็จะมีปอร์เช่นะครับปอร์เช่911นะคันนี้สวยด้วยครับสีน้ำเงินมี5คันนะครับในเซตนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นแอสตันมาร์ตินนะครับแอสตันมาร์ตินนะครับตัวนี้คันสีเขียวโอ้โหสะท้อนแสงนะสีโครเมียมสวยนะมีแอสตันมาร์ตินแล้วก็จะมีเบนซ์นะครับตัวนี้เบนซ์ AMG คันออกสีเงินสวยเลยครับสำหรับเซตโครเมียมนะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นจากัวร์ F ไทยนะคันสีแดงสีโครเมียมโอ้โหล้อใบพัดนะสวยทีเดียวครับสำหรับเซตโครเมียมแล้วก็คันสุดท้ายในเซตนี้นะก็จะเป็นลัมโบกินี่ฮูราเคนนะโอ้โหคันสีน้ำเงินนะน้ำเงินโครเมียมนี่แจ่มเลยครับนี่ครับเดือนมกราคมทางมาจูเลตวางจำหน่ายเซตโครเมียมหรือว่าโครมซีรีส์นะครับเผื่อใครจะไปเก็บตามเก็บย้อนหลังให้ครบนะครับในเดือนต่อมานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ทางมาจูเลตนะครับก็วางจำหน่ายเซตต่อมานั่นก็คือเซตของซามแม็กนั่นเองซามแม็กก็คือรถที่เป็นสีพื้นนะสีของโลหะที่นำมาทำรถเหล็กก็จะสีออกสีเงินแบบนี้นะครับนะทางมาจูเลตเขาก็จะทำออกมาเป็นเซตซามแม็กครับก็จะมีลายคาดนิดหน่อยจะไม่ลงสีจะไม่พ่นสีนะครับจะเป็นสีเนื้อของโลหะซามแม็กสีแบบนี้เลยทีเดียวนะในเซตนี้จะมียุทธ์ด้วยกัน6คันนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเชฟโรเลตคาเมโลนะครับเชฟโรเลตคาเมโลตัวนี้ก็โฟกก๊อปนะครับนี่นะโฟกสวายเกนก๊อป GTI แล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้นะก็จะเป็นดอทเชลเลนเจอร์นะดอทเชลเลนเจอร์ SRT Hellcat นะครับแล้วก็จะมีคันนี้ก็จะเป็น Porsche 911นะครับนี่ครับ Porsche 911นะครับแล้วก็จะมี New Beetle ครับ Volkswagen Beetle นะแล้วก็อันสุดท้ายในเซตนี้ก็ปุ้ยเป็นคันแจ่มเลยครับ Honda Civic Type R นะครับนี่ครับในเซตของ Samac นี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6คันนะครับเผื่อใครจะไปตามเก็บนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2นะครับที่ทางซิมบาทอยหรือว่ามาจูเลตนำมาจำหน่ายนะครับมาดูเดือนที่3เดือนมีนาคมนะสำหรับเดือนมีนาคมนี้มาจูเลตก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะครับมีเซตวางจำหน่ายอยู่2เซตนะเซตแรกเป็นเซตของ Honda Civic นะครับ Honda Civic Type R นะครับก็จะมีมา3สีนะครับเป็นสีดำนะครับ Honda Civic Type R สีดำแล้วก็มีสีแดงนะครับโอ้โหสวยเลยนะสำหรับ Honda Civic นะสีแดงครับมีสีแดงแล้วก็เป็นสีขาวที่เคยวางจำหน่ายนะนี่ครับ Honda Civic Civic Type R สีขาวนะสำหรับเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมมี Honda Civic Type R มานะครับแล้วก็นอกจากนี้ในเดือนมีนาคมยังมีเซตของรถ Bigfoot มา Bigfoot Series 2แล้วนะนี่ครับมีรถ Bigfoot มาเพิ่มนะในเซตของ Bigfoot มี5คันนะครับนี่5คันนะก็จะเป็นFord Raptor นะครับ Ford Raptor 2แบบนะครับสีน้ำเงินนะครับ Ford Raptor นะครับ Ford Raptor สีดำครับคันนี้ Ford Raptor สีดำแล้วก็มี Volkswagen นะครับ Volkswagen นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆออกสีน้ำตาลนะครับตัวนี้นะสีคันละเพราะคันที่5ของ Bigfoot ก็จะเป็นนี่ครับเป็น Toyota FJ นะครับตัวนี้สวยเลยนะครับนี่ครับในเดือนมีนาคมนี้ก็มี2เซตนะเป็นเซตของ Honda Civic แล้วก็เซตของรถ Bigfoot แล้วครับเผื่อใครจะตามเก็บนะครับนะโอ้ต่อมาในเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนก็มีวางจำหน่ายเช่นกันเดือนเมษายนก็จะมีวางจำหน่ายเป็นเซตของ WRC นะครับเซตของสายฝุ่นในเซตนี้จะมี4คันนะครับนี่ครับเป็นเซตล้อยางซะด้วยนะเป็นล้อยางแล้วก็มีภายในมาเพิ่มนะครับคันนี้ก็จะเป็น Hyundai i20 นะครับคันแรกนะเป็น Hyundai i20 ครับแล้วก็เป็นกระทิงตัวเดิมนะครับแต่ปรับให้มีภายในแล้วก็เป็นล้อยางนะครับนี่นะนะครับ Volkswagen Polo RWRC ครับรถกระทิงนะครับคันที่2คันที่3ครับเป็น Ford Fiesta นะ Ford Fiesta ลายกระทิงซะด้วยนะตัวนี้เป็น Ford Fiesta นะครับ Ford Fiesta เพราะคันสุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้เป็น C-Tong C3 ครับคันออกสีแดงๆแม้เซตนี้สวยมากนะครับนี่มีกล่องมาให้ด้วยนะ
มีกล่องเป็นล้อยางแล้วก็มีภายในซะด้วยนะสำหรับเซต WR4 เผื่อใครจะไปตามเก็บนะเซตนี้ปล่อยประมาณเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้ก็เห็นไปลงห้างแล้วด้วยนะไปดูที่ห้างสรรพสินค้าได้ครับนะยังไม่หมดนะในเดือนเมษายนนี่ทางมาตรเวทวางจำหน่ายอีกเซตนึงนั่นก็คือเซตของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเซตนี้จะมีออกมา2แบบครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเป็นรถเบนซ์ AMG คันออกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะเป็นกระบะครับกระบะ Ford Raptor นะนี่ครับกระบะ Ford Raptor มี2แบบนะที่เห็นในปกเป็นสีส้มๆเนี่ย Ford Mustang อันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นวางจำหน่ายหรือจะวางจำหน่ายตอนไหนยังไม่แน่ใจนะนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาเดือนเมษายนครับมี2แบบนะครับตามมาด้วยเดือนพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาคมที่ทางมาจูเรตวางจำหน่ายก็จะเป็นเซตของไต้หวันนะเซตของรถไต้หวันนี่ครับไต้หวันลิมิเต็ดนะครับไต้หวันลิมิเต็ดในเซตนี้จะมีรถอยู่4คันนะครับคันแรกก็เป็นรถตำรวจตัวนี้เป็นนิสสัน GTR ครับนิสสัน GTR แล้วก็จะมีอีกคันนึงนะเป็นรถแท็กซี่ครับแท็กซี่ไต้หวันตัวนี้ก็เป็น Toyota Altis นะครับแท็กซี่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลนะครับตัวนี้รถพยาบาลคันนี้แจ่มเลยนะเพิ่งเห็นมันจะได้ทำออกมาเป็น Volkswagen Crafter ครับคันนี้สวยเลยนะรถพยาบาลในเซตของไต้หวันแล้วก็คันที่4นะในเซตไต้หวันลิมิเต็ดจะเป็นรถเก็บขยะหัวแมนครับนี่ครับนะเพิ่งจะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมนี้เองเผื่อใครจะไปตามเกมนะครับนี่ครับมี4คันนะครับสำหรับเซตไต้หวันนะไต้หวันลิมิเต็ดนะครับนะสดสดร้อนๆเพิ่งวางจำหน่ายนะครับเดือนมิถุนายนนั่นก็คือเซตของรถตู้นั่นเองนะครับนะนี่รถตู้ Toyota Hiace ครับนี่ครับ Toyota Hiace Series 1นะครับวางจำหน่ายออกมามีอยู่ด้วยกัน4สีนะครับ Series 1นี่ก็มีสีขาวครับ Toyota Hiace คันสีขาวแล้วก็มีนี่คันสีน้ำเงินนะครับคันสีน้ำเงินแล้วก็คันสีเงินนะครับคันสีเงินแล้วก็มีคันสีทองอ้าวโหนะครับนี่ครับคันสีทองนะครับมี4สีนะครับสำหรับซีรีส์แรกเผื่อใครจะไปตามเก็บนะช่วงนี้อยู่ 7-Eleven ก็มีนะครับถ้าคนอื่นไม่ซื้อไปก่อนนะครับโอ้โหจำจำทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับสำหรับครึ่งปีแรกสำหรับ6เดือนนะครับที่ทางมาจูเรตหรือว่าซิมว่าทอยไทยแลนด์นำมาจำหน่ายนะครับรถเหล็กมาจูเรตแบบเป็นเซตครับเซตไหนบ้างก็ไปตามเก็บกันได้นะครับก่อนที่จะไปตามเก็บกันต่อในเดือนกรกฎาคมที่ทางมาจูเรตจะปล่อยออกมาอีกหลายเซตทีเดียวเลยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องซีทูคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ